15นั่นนะครับคือคำว่าพูดว่าไงกึ่งพุทธกาลนะวิธีคิดอย่างนี้วิธีคิดง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาพระเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยยังเหลือตั้ง 2,000 กว่าปีนะครับถึงจะหมดศักยภาพส่วนสมเด็จโตลุงไม่แน่ใจว่าหมดศักยภาพหรือยังตรงนั้นลุงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมเด็จโตคือพระอรหันต์หรือไม่ลุงเกิดไม่ทันแต่รู้ว่ามีศักยภาพขนาดไหนเพียงใดโสดาก็เหลือเฟือแล้วไม่รู้สกิทาก็เหลือเฟือแล้วอนาคามีก็เหลือเฟือแล้วนะครับไม่รู้ไว้นะครับอรหันต์จะขนาดไหนโอเคนะวิธีคิดพวกนี้ก็คิดกันแบบง่ายๆแค่นั้นเองนะครับนะโอเค